สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอเมซอนออกมารายงานว่ากำลังยกเลิกแผนการซื้อเครื่องดูดฝุ่นจากไอโรบอทหลังจากที่หน่วยงานต่อต้านการผูกขาดของสหภาพยุโรปได้ออกมาคัดค้านเนื่องจากมีข้อกังวลด้านการแข่งขันในการซื้อขายโดยสหภาพยุโรปได้เปิดการสอบสวนการต่อต้านการผูกขาดในแผนการซื้อขายของอเมซอนมูลค่ากว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ซึ่งสินค้าที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือเครื่องดูดฝุ่นที่ทำงานแบบระบบอัตโนมัติของรูมบ้าตามการรายงานระบุว่าสหภาพยุโรปมีความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของอเมซอนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตที่โดดเด่นของโลกซึ่งแผนการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นการแข่งขันกับผู้ที่กำลังมองหาผู้ซื้อออนไลน์อย่างไรก็ตามอเมซอนจะจ่ายเงินให้กับทางไอโรบอทตามค่าธรรมเนียมการเลิกจ้างที่ตกลงกันไว้ซึ่งหลังจากการถอนตัวของอเมซอนหุ้นของไอโรบอทก็ร่วงลงมามากกว่า 8% อีกด้วย